คราวที่แล้วเราพูดไว้นะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวไว้ถึงความถี่ของอรุณอายใหญ่ซึ่งเราสมมุติให้เป็น P นะคะมีค่าเท่ากับ 0.8 ความถี่ของอรุณอายเล็กซึ่งเป็นยินด้อยที่เราให้เป็น Q มีค่าเท่ากับ 0.2 เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอา 0.8 0.2 รวมกันเข้าก็จะพบว่า P บวก Q จะเท่ากับ1เสมอนะคะนั่นเป็นเรื่องที่เราพูดถึงทีนี้ในเรื่องของความถี่ของจีโนไทป์นะคะความถี่ของจีโนไทป์นั้นก็คือการเอาความถี่ของอรีนคูณกันเข้า2ครั้งนั่นเองนะคะก็คือ R คูณ R หรือ P กำลัง2นั่นเองก็ได้เป็นนะคะ0.8 ยกกำลัง2ก็เป็น 0.64 และก็ความถี่ของจีโนไทป์ R เล็กหรือ Q กำลัง2จะเท่ากับ 0.2 ยกกำลัง2เท่ากับ 0.04 และความถี่ของจีโนไทป์แบบเฮตโรก็คือ R ใหญ่ R เล็กมันเท่ากับ 2PQ 2PQ ก็คือเอา2คูณกับ 0.8 คูณกับ0.2 ได้มาเป็น 0.32 เพราะฉะนั้นเมื่อรวมความถี่ของทุกจีโนไทป์จะได้มาเป็น1นั้นได้มาจากไหนก็ได้มาจาก0.64 นั้นก็คือ P กำลัง2 0.32 ก็คือ 2PQ 0.04 ก็คือ Q กำลัง2มีค่าเท่ากับ1นี่คือกฎของฮาร์ดี้ไวน์เบิร์กนะคะเราจะได้ว่าความถี่ของจีโนไทป์ที่เป็นลักษณะเด่นคือ R ใหญ่บวก2 R ใหญ่ R เล็กบวก R เล็กนะคะจะมีค่าเท่ากับ1เสมอซึ่งสำหรับความถี่ของอรีน R ใหญ่นั้นมันก็คือ P ความถี่ของอรีน R เล็กก็คือ Q นะคะ P กับ Q นั้น P เป็นลักษณะเด่น Q เป็นลักษณะด้อยนั้นเราจะได้มาอย่างนี้ในสมการนี้เขาบอกเราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะสมการของฮาร์ดี้ไวน์เบิร์กนั้นเราสามารถนำมาใช้เพื่อที่จะหาความถี่ของอรีนความถี่ของอรีนนั้นนักเรียนจะใช้อักษรตัวไหนคะระหว่าง P Q 2PQ หรือ2 R ใหญ่ R เล็กหรือ R ใหญ่ R ใหญ่หรือ R ใหญ่ R เล็กหรือถ้า R เล็ก R เล็กอันไหนกันแน่คะความถี่ของอรีนใช้อักษรตัวไหนแน่ P ตัวเดียวหรือ Q ตัวเดียวหรือ P กำลัง2หรือ Q กำลัง2หรือใช้ความถี่ของ R ใหญ่อย่างเดียวหรือความถี่ของ R ใหญ่ R ใหญ่เอาอะไรกันแน่สำหรับที่เป็นความถี่ของอรีน R ตัวเดียวหรือ R 2ตัวเอางี้ถ้า R ตัวเดียวจะต้องเป็น P หรือ Q นะคะก็แล้วแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะเด่นหรือด้อยฉะนั้นความถี่ของอรีนพวกเราครูรู้แล้วพวกเราไม่เข้าใจคือไม่ทำความเข้าใจนั่นเองว่าความถี่ของอรีนคืออะไรความถี่ของจีโนไทป์คืออะไรถ้าให้ตัวอักษรมาระหว่าง R ใหญ่ R เล็กกับ R ใหญ่ตัวเดียวหรือ R เล็กตัวเดียวนักเรียนลองบอกได้ไหมคะว่าอะไรคือความถี่ของอรีนตัวเดียวคืออรีนถ้า2ตัวคือความถี่ของจีโนไทป์เพราะฉะนั้นทำนองเดียวกันในเมื่อเรากำหนดให้ความถี่ของอรีน R ใหญ่เท่ากับ P ความถี่ของอรีน R เล็กเท่ากับ Qเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าความถี่ของอรีนเราใช้ P กับ Q ได้ไหมก็ได้นะคะและถ้าเราจะใช้ P กำลัง2เป็นความถี่ของจีโนไทป์ R ใหญ่ก็ได้มันต้องใช้ตามจุดประสงค์แล้วแต่เราจะใช้อันไหนถ้าความถี่ของจีโนไทป์ R เล็กเราจะใช้อะไรก็ได้คะ Q กำลัง2ก็ได้เพราะมันเป็นตัวสมมุติที่เราให้มันเท่ากันอยู่แล้วนะคะงั้นสมการของฮาร์ดี้ไวน์เบิร์กนี้เราสามารถนำมาใช้จะหาความถี่ของอรีนคือ P หรือ Q ก็ได้หรือจะหาความถี่ของจีโนไทป์ก็คือ P กำลัง2กับ Q กำลัง2หรือ R ใหญ่หรือ R ใหญ่ R เล็กได้ทั้งนั้นนะคะการที่จะหาความถี่ของอรีนก็ดีความถี่จีโนไทป์ก็ดีของยีนพูลในประชากรทั้งหมดที่มีอยู่ยีนพูลนั้นคืออะไรคะ
คำว่ายีนพูงก็คือเราต้องทำความเข้าใจกับบทเรียนหลังจากเราเรียนแล้วแต่นี่ผ่านมาตั้งนานแล้วนะสำหรับคำว่ายีนพูงก็ดีคำว่าความถี่ของอรินก็ดีความถี่ของจีโนไทป์ก็ดีพูดไปแล้วแต่ถ้านักเรียนไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรโจทย์นักเรียนไม่ต้องไปกังวลหรอกว่านักเรียนจะทำได้บอกได้เลยว่าทำไม่ได้ทั้งที่เป็นโจทย์ที่ไม่ยากแต่พอเราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนั้นเวลาที่เขาต้องการหาคำตอบตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นไม่รู้เขาหาอะไรเมื่อไม่รู้ว่าหาอะไรเรียกว่าแทบจะตัดไปเลยในเรื่องนี้ซึ่งความเป็นจริงแล้วในโจทย์ตามที่เขาออกข้อสอบเรื่องอะไรก็แล้วแต่เวลาสอบเข้าเรื่องของฮาร์ดี้ไวเบิร์กคำนวณเยอะมีมากหลายข้อแต่ถ้าเข้าใจหลักการแล้วมันก็ไม่ยากแต่ถ้าไม่รู้แม้กระทั่งว่าอะไรคือความถี่ของอรีนอะไรคือความถี่จีโนไทป์ยากนะคะนี่กูถามคำว่ายีนพูลมันคืออะไรบอกได้ไหมจำนวนของยีนทั้งหมดในประชากรที่เราศึกษาเป็นประชากรเรื่องอะไรก็แล้วแต่ยีนทั้งหมดคือยีนพูลที่พูดถึงนะคะในกรณีนี้เขาบอกว่าสมการนี้เรานำมาใช้หาความถี่ของ2เรื่องนี้คือความถี่ของอารีนกับจีโนไทป์ของยีนพูลในประชากรได้ดังนั้นต้องมีข้อแม้ว่าเมื่อประชากรอยู่ในสมดุลของฮาร์ดี้ไวน์เบิร์กสมดุลของฮาร์ดี้ไวน์เบิร์กนั้นเขามีเงื่อนไขที่เคยพูดมาแล้วเงื่อนไขว่าไงคะหมายถึงมีอะไรที่มันแปลกอยู่คือไม่มีมิวเทชันนะคะแล้วก็ต้องเป็นประชากรที่มีขนาดใหญ่มากนะคะแล้วการผสมพันธุ์นั้นมีสิทธิ์ผสมพันธุ์ได้พร้อมๆเหมือนเรียกว่าเป็นมีสิทธิ์ทุกตัวมีสิทธิ์เท่าๆกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นะคะมีหลายเรื่องที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับฮาร์ดี้ไวเบิร์กที่พูดไว้นะคะว่าปัจจัยที่ว่าคือมิวเทชันการคัดเลือกโดยธรรมชาติก็ต้องไม่มี random genetic rift ซึ่งเดี๋ยวเราจะมารู้ว่ามันคืออะไรก็ไม่มีการถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนก็ต้องไม่มีนั่นคือประชากรในสมดุลของฮาร์ดี้ไวเบิร์กจะต้องปราศจากเรื่องนั้นหรือเงื่อนไขเรื่องนั้นนะคะความถี่ของอลีนและความถี่ของจีโนไทป์ในยีนพูงประชากรนั้นจะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะถ่ายทอดพันธุกรรมไปกี่รุ่นต่อกี่รุ่นพูดง่ายๆตามหลักของฮาร์ดี้ไวเบิร์กก็คือเป็นไงคะเกิดวิวัฒนาการไหมไม่เกิดวิวัฒนาการเหมือนการคำนวณตามกฎของฮาร์ดี้ไวเบิร์กที่ว่า p ีมังสองบวก2 pq บวก q มังสองเท่ากับ1นั้นเป็นการคำนวณหาความถี่ของอลีนหรือความถี่ของจีโนไทป์ก็แล้วแต่ที่โจทย์หาถ้าก็ถามหาความถี่ของอลีนนักเรียนก็มีต้องหาอะไรคะค่าของ p ตัวใดตัวหนึ่งหรือ q ตัวใดตัวหนึ่งแต่ถ้าให้หาความถี่ของจีโนไทป์นักเรียนต้องหา p มังสองกับ q มังสองถึงจะได้ความถี่ของจีโนไทป์สองแบบนั่นและถ้าเอาฮาร์ดี้ไวเบิร์กเข้ามาใช้เขาบอกว่าจะไม่มีการเกิดวิวัฒนาการทั้งนี้เพราะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในแง่ของฮาร์ดี้ไวเบิร์กนะคะเพราะเขาพูดถึงแล้วว่ามันจะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในหลักของฮาร์ดี้ไวเบิร์กซึ่งอันนี้มันก็เป็นเกณฑ์ทำให้เราคิดคำนวณออกมาได้ก็จริงแต่เราก็ต้องนึกอยู่ในใจว่าเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงเพราะในธรรมชาติมีมิวเทชันเกิดขึ้นมีการคัดเลือกโดยธรรมชาติเกิดขึ้นประชากรกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ได้ทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีทั้งนั้นเลยทีนี้เขามีคำถามตรงนี้นะคะเขาถามว่าในธรรมชาตินะไม่ใช่ในเรื่องของฮาร์ดี้ไวเบิร์กต้องดูให้ดีๆเงื่อนไขที่ว่าในธรรมชาติความถี่ของอรีนในประชากรของสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะเหตุใดถามความคิดของเราว่าในธรรมชาติความถี่ของอรีนในประชากรของสิ่งมีชีวิตใดก็แล้วแต่
มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะเหตุใดมีไหมคะในธรรมชาติไม่ใช่ในภาวะของฮาร์ดี้หรือในสมดุลของฮาร์ดี้ไวเบิร์กไม่ใช่อันนั้นอันนี้ในธรรมชาติมีไหมคะในธรรมชาติความถี่ของอรีในประชากรสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถามว่าเพราะเหตุใดบอกได้ไหมเพราะเหตุใดก็ต้องบอกเหตุผลได้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากประชากรของสิ่งมีชีวิตนั้นมันอาจจะอพยพโยกย้ายไปมาเลือกคู่ผสมพันธุ์มีการคัดเลือกโดยธรรมชาติพูดง่ายๆว่ามันจะมีอะไรตรงข้ามกับเงื่อนไขของฮาร์ดี้ไวเบิร์กทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วอาจจะกล่าวได้ว่าในธรรมชาตินั้นประชากรอยู่ในภาวะสมดุลของฮาร์ดี้ไวเบิร์กหรือไม่อยู่ในภาวะสมดุลของฮาร์ดี้ไวเบิร์กในธรรมชาตินะแต่ถ้าเป็นประชากรในสมดุลภาวะสมดุลของฮาร์ดี้ไวเบิร์กนั้นจะเป็นประชากรในอุดมคติที่ฮาร์ดี้ไวเบิร์กเขาคิดว่าประชากรกลุ่มที่เขาศึกษานี่จะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่มีวิวัฒนาการเพราะมันไม่มีมิวเทชันไม่มีการคัดเลือกโดยธรรมชาติไม่มีอะไรแต่อะไรทั้งหมดเลยซึ่งความเป็นจริงไม่ได้ไม่มีอย่างนั้นไม่ได้นะคะนั่นเป็นคำถามแรกนะคะว่าในธรรมชาติความถี่ของอรีในประชากรสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อกี้นี้มีหรือไม่มีมีที่เป็นอย่างนั้นเพราะประชากรดังกล่าวไม่ได้อยู่ในภาวะสมดุลของฮาร์ดี้ไวเบิร์กพูดแค่นี้ก็คงพอว่าสมดุลของฮาร์ดี้ไวเบิร์กนั้นมันไม่มีข้อยกเว้นเยอะนะคะคำถามข้อถัดไปก็ถามว่าคำถามในหนังสือของเรานะคะในหน้า133คำถามที่2ก็ถามว่าประชากรของสัตว์ชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าบนเกาะขนาดเล็กกับในป่าบนเกาะขนาดใหญ่ดูขนาดให้ดีๆนะคะประชากรของสัตว์บริเวณใดที่โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรมีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามภาวะสมดุลของฮาร์ดี้ไวเบิร์กระหว่างเกาะเล็กกับเกาะใหญ่ถามว่าสัตว์ในบริเวณใดที่มีโครงสร้างพันธุกรรมของประชากรที่มีแนวโน้มจะเป็นไปตามภาวะสมดุลของฮาร์ดี้ไวเบิร์กใหญ่หรือเล็กคะตามภาวะของสมดุลของฮาร์ดี้ไวเบิร์กต้องใหญ่ขนาดใหญ่เลยนะคะขนาดเล็กๆ เขาไม่คิดในกรณีนี้เขาบอกว่าประชากรของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีโครงสร้างพันธุกรรมของประชากรเป็นไปตามภาวะสมดุลของฮาร์ดี้ไวเบิร์กเพราะประชากรที่จะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องเป็นกลุ่มใหญ่มากนะคะกลุ่มเล็กๆ เขามันไม่ค่อยเป็นไปตามนี้นะคะในกรณีที่เขาพูดถึงเพราะความใหญ่ของมันจะกบเกลื่อนความแตกต่างอะไรแต่อะไรไปทำให้มองไม่เห็นชัดนั่นเองคำถามอีกคำถามหนึ่งนะคะอันนี้ก็ได้คำตอบแล้วนะคะว่าบนเกาะใหญ่ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอีกคำถามหนึ่งเขาถามว่านักเรียนคิดว่าในธรรมชาติคล้ายๆกับคำถามแรกนะคะประชากรจะเกิดภาวะสมดุลของฮาร์ดี้ไวเบิร์กได้หรือไม่เพราะเหตุใดข้อแรกเราพูดในธรรมชาติไปแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เพราะประชากรไม่ได้อยู่ในภาวะสมดุลของฮาร์ดี้ไวเบิร์กในข้อที่3นี้เขาเอาในธรรมชาติมาอีกแล้วนักเรียนคิดว่าในธรรมชาติประชากรจะเกิดภาวะสมดุลของฮาร์ดี้ไวเบิร์กได้หรือไม่ที่จะไม่มีมิวเทชันไม่มีการคัดเลือกโดยธรรมชาติจะต้องเป็นชนกลุ่มใหญ่เลยถึงจะเป็นอย่างเข้าได้จะต้องมีแรนดอมเจเนติกดริฟอะไรต่ออะไรพวกนั้นถามว่าในธรรมชาติประชากรจะเกิดภาวะสมดุลของฮาร์ดี้ไวเบิร์กได้หรือไม่บอกได้เลยว่าไม่ได้นะคะอันนี้จะตรงกันข้ามกับข้อแรกการที่ไม่ได้เนื่องจากประชากรในธรรมชาติอาจไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี้ไวเบิร์กก็คือกล่าวคือประชากรจะตรงข้ามคือมีขนาดเล็กของฮาร์ดี้ไวเบิร์กต้องมีขนาดใหญ่นะคะ
แล้วยังมีการถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนระหว่างกลุ่มของประชากรมิวเทชันก็เกิดขึ้นได้แล้วมันมีการเลือกคู่ผสมพันธุ์กันมีการคัดเลือกโดยธรรมชาติเกิดขึ้นซึ่งมันไม่เหมือนไม่ใช่ภาวะสมดุลของฮาร์ดีไวเบิร์ดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นกรณีนี้ที่บอกว่าในธรรมชาติประชากรจะเกิดภาวะสมดุลของฮาร์ดีไวเบิร์ดได้หรือไม่ก็คือไม่ได้เหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะในธรรมชาตินั้นมันจะเกิดอะไรที่ตรงข้ามกับภาวะสมดุลของฮาร์ดีไวเบิร์ดทั้งสิ้นนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูต่อไปประชากรที่อยู่ในสมดุลของฮาร์ดีไวเบิร์กนั้นเรามาดูเงื่อนไขเราจะได้เข้าใจว่าทำไมเมื่อกี้เกาะเล็กเกาะใหญ่ทำไมมันถึงไม่ได้มันถึงไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะคะจะต้องมีเงื่อนไขอยู่ทั้งหมดหลายข้อด้วยกันนะคะเงื่อนไขที่มีอยู่นะคะมีอยู่5ข้อเงื่อนไขดังกล่าวก็คือข้อแรกประชากรต้องมีขนาดใหญ่นะคะสำหรับที่จะเข้ากับกฎของฮาร์ดีไวเบิร์กได้ขนาดต้องใหญ่ไม่ใช่ขนาดสัก 2-3 ตัว 2-3 คนอะไรอย่างนี้ไม่ต้องมาคิดฮาร์ดีไวเบิร์กไม่ชอบที่มันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะคะประชากรต้องมีขนาดใหญ่นั่นเป็นข้อแรกข้อที่2ไม่มีการถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนระหว่างกลุ่มประชากรพูดง่ายๆว่าไม่มีการผสมพันธุ์กันในระหว่างสมมุติว่าเป็นคนเนี่ยชาวต่างชาติอะไรไม่ทั้งนั้นนะผสมพันธุ์กันในกลุ่มชนพวกเดียวกันอะไรอย่างนี้หรือไม่เผลอๆในกลุ่มพี่น้องด้วยซ้ำนะคะเขาไม่มีการถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนไม่มีการเปลี่ยนแปลงของยีนเลยนี่เป็นเงื่อนไขข้อ2ข้อที่พูดถึงนะคะของฮาร์ดีไวเบิร์กมีขนาดใหญ่ประชากรต้องมีขนาดใหญ่การถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนหรือที่เรียกว่ายีนโฟลว์นะคะ FLOW ยีนโฟลว์ก็คือการถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนไม่มีนะคะและข้อที่3ของเงื่อนไขก็คือไม่เกิดมิวเทชันห้ามได้ไงในเมื่อเรารู้แล้วว่ามิวเทชันนี้เกิดได้เสมอสำหรับการสืบพันธุ์แบบไหนคะแบบอาศัยเพศมันเกิดขึ้นในช่วงของการแบ่งเซนแบบไมโอซิสกระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นก็คือกระบวนการอะไรคะcrossing over การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครโมโซมขณะที่มีการแบ่งเซนแบบไมโอซิสนะคะโดยเฉพาะในช่วงไหนด้วยไมโอซิส1ซึ่งจะมีการแบ่งเซนเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนจำโครโมโซมเดิมนะคะแต่เงื่อนไขของฮาร์ดีไวเบิร์กนั้นไม่เกิดมิวเทชันเกิดไม่ได้ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอลีลในประชากรที่ห้ามไม่ให้เกิดมิวเทชันทางนี้ก็คือไม่ต้องการมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองทุกอย่างคงที่หมดซึ่งเป็นการห้ามที่ไม่ถูกต้องแต่ก็เราจะใช้กฎของเขาต้องนึกถึงว่าประชากรหรือเรื่องที่เราจะต้องคิดนั้นต้องเข้าข่ายนี้ทั้งหมดไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นเรื่องไกลคำนวณออกมาให้ได้ตามกฎของเขาโดยยึดหลักของเงื่อนไขนี้ข้อที่4สมาชิกทุกตัวมีโอกาสผสมพันธุ์ได้เท่าๆกันนะคะไม่มีการสุ่มไม่มีการเลือกคู่นั่นเองนะคะพวกนี้ผสมพันธุ์กันได้ทุกตัวไม่ต้องไม่ว่าคนนู้นชอบคนนี้จะต้องแต่งงานกับคนที่ชอบอะไรอย่างนี้อันนี้เรียกว่ามีโอกาสทุกคนนะมันเป็นไปไม่ได้นะแม้กระทั่งสัตว์บางชนิดยังต้องเลือกกันเลยแต่นี้นะคะบอกไม่มีการเลือกผสมพันธุ์กันได้ทุกตัวและเงื่อนไขสุดท้ายไม่เกิดการคัดเลือกโดยธรรมชาติ Natural Selection ไม่เกี่ยวข้องเลยซึ่งมันเป็นทฤษฎีที่ดาร์วินทำให้คนยอมรับแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการแต่ว่าฮาร์ดีไวเบิร์กไม่ยอมรับว่าในกฎเกณฑ์ในเงื่อนไขของเขานั้นไม่เกิดการคัดเลือกโดยธรรมชาติโดยสิ่งมีชีวิตทุกตัวมีโอกาสอยู่รอดและประสบความสำเร็จในการสืบพันธุ์ได้เท่าๆกันเพราะฉะนั้นก็ดีนะคะคิดในแง่ของฮาร์ดีไวเบิร์กไม่ต้องมีอะไรก้าวหน้าเพราะทุกอย่างคงที่หมดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมันให้รู้นะคะว่าเงื่อนไข
ของประชากรที่อยู่ในภาวะสมดุลของฮาร์ดี้ไวเบิร์กนั้นจะต้องมี5ข้อนี้นี่คือเงื่อนไขซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในเรื่องของในธรรมชาติที่แท้จริงนะคะมันค้านๆกันอยู่ทีนี้เมื่อเราเรียนรู้ทฤษฎีของฮาร์ดี้ไวเบิร์กแล้วที่มีกฎอยู่ข้อหนึ่งใช่ไหมคะ p บวก2บวก2 pq บวก q บวก2เท่ากับ1หรืออะไรกับอะไรบวกกันเท่ากับ1คะ p บวก q เท่ากับ1 p คืออะไร p คือความถี่ของอลินเด่นบวก q ซึ่งเป็นความถี่ของอลินด้อยบวกกันแล้วเท่ากับ1เสมอนั่นคือเรื่องที่เราจะต้องนำกฎเนี้ยไปใช้ในหัวข้อถัดไปก็มีสูตรการคำนวณแล้วก็มีโจทย์ให้เราคำนวณเยอะซึ่งเทียบกับคณิตศาสตร์ที่นักเรียนคิดแก้ปัญหาอยู่นั้นเทียบกันไม่ได้เลยเพราะมันง่ายมากแต่ต้องเข้าใจด้วยนะคะในหัวข้อถัดไป